ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต194เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์คืออะไรในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายคือ 1. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาจะว่ามีรูปก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาจะว่ามีสัญญาก็มิใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 1. จุนทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านกล่าวคำว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำอย่างใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แต่ละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกันเราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติคืออธิบัญญัติ195 2. จุนทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาจะว่ามีรูปก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้
มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาจะว่ามีสัญญาก็มิใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านกล่าวคำว่าอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แต่ละพวกแต่ละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกันเราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติหรืออธิบัญญัติจุนทะเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันด้วยอนาคตเหล่านี้แลแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลาย196จุนทะเราแสดงบัญญัติสติปัฏฐาน4ประการไว้อย่างนี้ก็เพื่อก้าวล่วงทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วยขันธ์และส่วนอดีตเหล่านี้และทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้สติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เราแสดงบัญญัติสติปัฏฐาน4ประการไว้อย่างนี้ก็เพื่อก้าวล่วงทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตเหล่านี้และทิฏฐินิสัยอันสหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตเหล่านี้197ในเวลานั้นท่านพระอุปวานะยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปฤษดางของพระผู้มีพระภาคท่านพระอุปวานะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสนักธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสยิ่งนักพระพุทธเจ้าค่ะธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปวานะเธอจงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดว่าชื่อปัสสาธิกะด้วยเหตุดังว่ามานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอุปวานะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลปาสาธิกสูตรที่6จบ